สวัสดีค่ะเจเจสดนะคะทักทายค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะพาพี่ๆน้องๆลงมาชมทะเลเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ทะเลสดสวยมากค่ะทะเลสดสวยเยสนสามารถเดินบนทะเลได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องขาตอนนี้มันก็เป็นน้ําแข็งอยู่นะคะวันนี้เยสนก็จะพาพี่ๆน้องๆมาชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ําในทะเลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ในทะเลก็เดินได้เนาะค่ะในแม่น้ําในแม่น้ําก็สามารถเดินได้อยู่เนาะค่ะเนาะยายสดก็มาฉายเดี่ยวค่ะวันนี้ฉายเดี่ยวสามีไม่มาด้วยยายสดก็มาคนเดียวเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เราก็เอาตัวหนอนซื้อมาจากตลาดค่ะอันนี้จะเขาจะมีขายนะคะจะเป็นตัวหนอนค่ะตัวหนอนเขาจะตัวหนอนเขาจะมีขายนะคะอันนี้จะเป็นตัวหนอนตัวหนอนเขามีขายแล้วแล้วยายสนก็จะมาเสียบกับเบ็ดนะคะเนาะอันนี้เบ็ดแล้วก็จะหย่อนลงไปแล้ววัดระดับน้ํานะคะอันนี้จะเป็นทุ่นแล้วก็จะหย่อนเบ็ดลงไปค่ะว่าระดับน้ําอันนี้มันก็จะหมุนของมันไปเองของมันว่าน้ําจะลึกแค่ไหนแค่ไหนโอ้โหลึกอยู่นะคะตรงนี้น้ําก็ลึกพอสมควรนะคะเนาะพอมันได้ถึงขนาดนี้แล้วนะคะเนาะเราก็หมุนเบ็ดขึ้นมาสักหน่อยนึงแล้วเราก็นั่งตกนั่งเล่นไปจะเจาะไปรูนึงอย่างกันนี้เราก็ลองดูถ้าจะไปเจอฝูงปลาหรือปลามันก็มาดอดมันมาตอดเบ็ดเราพอเราก็สามารถรู้ได้ว่าปลามาถ้าไม่มีตรงนี้เราก็ไปเจาะที่ใหม่ค่ะเราก็ไปเจาะที่ใหม่ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงน้ำแข็งก็จะลึกอยู่ครับอยู่ประมาณนี้ค่ะจากนี้มาถึงนี้ค่ะน้ำแข็งก็จะลึกอยู่ประมาณนี้จากนี้มาถึงนี้ยายสนใช้เดียวค่ะอันนี้ก็รอยที่เขาเจาะเอาไว้แล้วมันจะเป็นรูเป็นรอยเขาเจาะเอาไว้แล้วแล้วทีนี้น้ำแข็งมันก็อุดตันนะคะเจาะเลยนะโอ้ตรงนี้เลยโอ้โหแรงผู้หญิงมากันมากเลยมาค่ะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะมาสัมผัสอากาศด้วยกันเย็นๆค่ะตอนนี้ยายสนก็อยู่บนแม่น้ำนะคะเนาะนั่งอยู่บนแม่น้ำเจาะน้ำแข็งตกเบ็ดนะคะเนาะ
คนะคะก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจยายสนได้ทำในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากคลิปยายสนด้วยนะคะส้นหยาหรือว่าส้นหยาเนาะค่ะเนาะส้นหยาหรือว่ายายสนนั่นเองเนาะค่ะยายสนก็จะหาคลิปแปลกๆใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมเนาะค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะวันนี้เราก็มากันแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้สามีบอกว่าเดี๋ยวจะพาลงไปที่ว่ามันมีปลาแหล่งปลาเนาะค่ะเนาะวันนี้ยายสนมาคนเดียวยายสนก็เลยมาแค่แบบใกล้ๆบ้านเนาะค่ะเพราะว่ามาคนเดียวบางทีบางครั้งมันก็จะอาจมีอันตรายสําหรับเราเนาะแต่ว่ามันไม่มีช่วงนี้ยายสนก็รู้อยู่ว่าถ้าหิมะมันละลายหรือว่าอะไรยังไงทางวิทยุเขาก็จะประกาศบอกทันทีค่ะเขาจะประกาศบอกทันทีว่าไม่ให้ลงไปเนาะค่ะเนาะแต่ที่นี่มันก็เดินได้อยู่เนาะค่ะเนาะเราเจาะน้ําแข็งเราก็รู้แล้วว่ามันหนาขนาดไหนแล้วที่นี้แสงแดดถ้าว่ามันจะละลายมันจะให้สัญญาณค่ะพี่น้องค่ะถ้ามันจะละลายมันก็ให้สัญญาณคือว่าเสียงมันจะเลี่ยนเรานั่งตกปลาอย่างกันนี่เสียงมันจะเลี่ยนดังออกเปี้ยปะเปี้ยปะมันจะแยกออกจากกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นก็อันตรายมากก็ลงไม่ได้แล้วนะคะยายสวนก็รู้ว่าจะไปได้ไม่ได้อยู่นะคะเพราะว่าก็อยู่มาหลายปีแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็กราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะจากยายสวนนะคะหรือว่าส้นอย่านะคะเฮ้ย